สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องเล่าสอนใจมาฝากกันค่ะภรรยาซื้อของออนไลน์มา13กล่องแม่ผมโกรธบอกเธอใช้เงินเปลืองจึงสั่งให้หย่าก่อนเปิดของเหล่านั้นดูทำเอาต้องรีบกลับไปขอโทษเธอเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการเผยแพร่เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งเป็นเรื่องของสามีภรรยาที่มีแม่สามีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าภรรยาของผมเป็นคนที่ชอบซื้อของออนไลน์มากๆเธออยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนเธอบอกกับผมว่าซื้อของออนไลน์นั้นสะดวกแถมประหยัดไม่ต้องเสียเวลาออกไปหาซื้อก็ส่งถึงบ้านจะกี่โมงกี่ยามก็ซื้อได้ตลอดผมเองไม่ได้สนใจกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเลยไม่เคยถามว่าเธอซื้ออะไรแต่แม่ผมแอบมาบอกผมว่าแม่เห็นภรรยาของแกซื้อของไปจะ 6,000 บาทแล้วนะลูกแม่ว่าภรรยาของแกใช้เงินไปทั่วเกินไปแล้วนะหลังจากนั้นไม่กี่วันของก็เริ่มทยอยมาส่งที่บ้านเธอสั่งไปทั้งหมด13ชิ้นบางครั้งแม่ผมก็เป็นคนเซ็นราบแทนบ้างแม่ผมทนไม่ไหวรอภรรยาผมกลับมาบ้านจนทะเลาะกันฉากใหญ่ผมลำบากใจเพราะคนหนึ่งก็แม่ผมคนหนึ่งก็ภรรยาผมจนแม่ทนไม่ไหวออกมาสั่งให้ผมหย่ากับเธอทีแรกผมเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถึงขั้นต้องหย่าจนกระทั่งได้ยินภรรยาพูดว่าฉันแค่ซื้อของไม่กี่ชิ้นนี่แม่ถึงขั้นสั่งให้เราหย่ากันนี่มันจะมากเกินไปแล้วได้อยากหย่าก็หย่าใครกลัวหรอหลังได้ยินภรรยาพูดแบบนี้จิตใจผมไม่มีแม้กระทั่งความสุขหมดคำพูดจะพูดกับเธอแล้วโอเคผมจะเรียกกำหนดการหย่าอย่างเร็วที่สุดหลังจากเราหย่ากันเสร็จภรรยาได้กลับไปอยู่ที่บ้านของเธอผมกลับมาที่บ้านเห็นแม่กำลังนั่งดูกล่องพัสดุต่างๆแบบไม่เจริญตาปากก็ยังบ่นเรื่องภรรยาผมไม่ขาดปากก่อนตัดสินใจแกะกล่องพัสดุเหล่านั้นดูท่านใดนั้นแม่รีบเรียกผมมาดูลูกมาดูนี่สิของพวกนี้มันอะไรกันผมรีบเดินไปดูนั่นรองเท้าผู้ชายเธอซื้อรองเท้าใหม่ให้ผมแม่รีบแกะกล่องอื่นๆก่อนจะรู้ว่าของในกล่องแต่ละอย่างนั้นคือของของพ่อผมแม่ผมตัวผมและพวกของใช้ในบ้านมันไม่มีของที่เป็นของเธอเลยแม้แต่ชิ้นเดียวผมเหมือนล้มทั้งยืนเธอซื้อของเหล่านั้นไม่ได้เพื่อตัวเองแต่เธอกำลังดูแลครอบครัวเราอยู่ผมเสียใจที่ตัดสินใจแบบนั้นลงไปโดยที่ไม่เคยถามความจริงอะไรเธอเลยและต้องบอกเลยว่าทุกเดือนผมจะให้เงินเดือนเธอเดือนละ 5,000 ตั้งแต่แต่งงานกันมาเธอไม่เคยขอเงินผมเพิ่มเลยแม้แต่เดือนเดียวแถมเธอไม่เคยบ่นเกี่ยวกับความทุกข์ความลำบากในชีวิตเลยแม้แต่น้อยเธอมักจะดูแลของในบ้านและมักจะคิดถึงความคุ้มค่าเพื่อลดภาระผมตอนนี้ผมรู้ตัวว่าผมพลาดแล้วผมใช้อารมณ์โกรธชั่ววูบตอนนั้นตัดสินใจทั้งหมดโดยไม่ทันได้นึกถึงสิ่งที่ภรรยาทำให้ผมมาโดยตลอดผมอยากให้เธอกลับมาอีกครั้งผมรีบกลับไปตามหาเธอที่บ้านแต่ไม่พบใครผมส่งข้อความไปหาเธออ้อนวอนให้เธอกลับมาแต่เธอตอบกลับมาว่าขอคิดดูก่อนจนกระทั่งถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่ให้คำตอบผมผมแทบจะบ้าตายชีวิตที่ขาดเธอมันไม่โอเคเลยจริงๆตอนนี้ผมสำนึกผิดทุกอย่างแล้วผมอยากให้เธอให้โอกาสผมถ้าเป็นไปได้ได้โปรดหลังจากที่เรื่องราวของหนุ่มคนดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณพลาดแล้วล่ะรู้ตัวตอนนี้ก็คงสายไปเสียแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะหวังว่าเธอจะให้โอกาสแล้วอย่าทำพลาดอีกการใช้ชีวิตคู่มันต้องหันหน้าเข้าหากันคุยกันและปรับความเข้าใจกันสิอย่าให้อารมณ์เพียงชั่ววูบทำลายทุกสิ่งแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ